ี่ยบล็อกโลโก้ใช่ปะมันดูเป็นเหมือนบล็อกโลโก้มันเลยต้องเอาไงสวัสดีครับผมมีท็อปนะฮะตอนนี้ก็ต่อมาจากคลิปที่ผมพาไปดูราคารีเซลนะฮะบล็อกโลโก้ด้วยไอ้หนูโหยโหดโคตรตอนนี้จอแดน 4,500 ประมาณ500ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ800หายากโคตรสำหรับ NMD บ้าบอ80ยูโรโอ้บอกเลยว่าหมดตัวแล้วแบบใจเสียมากจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมไปจัดอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้คือต้องหาก่อนว่าจะไปนั่งร้านไหนดีคงจะหนีไม่พ้นราเมงแน่เลยถ้าเมืองนี้นะฮะใครมาบอกเลยว่าราเมงขึ้นชื่อมากแต่สำหรับผมคือราเมงมันรสชาติจืดสนิทแล้วไม่รู้สึกว่ามันจะน่าสนใจตรงไหนเลยแต่ว่าคนแบบชอบมากินกันเหมือนว่าแบบถ้ามาแล้วต้องจัดอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะจริงๆผมตั้งใจว่าจะไปรีวิวแบบของที่ซื้อมาข้างนอกแต่ว่าไปมาก็ไม่เป็นไรดีกว่ามาทำที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเสียค่าโง่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าผมเอาอะไรมาบ้างอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรอยู่ครับฮะน้อย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 อุ๊ยช่ำบอลโชว์ป้าป้าด้วยจุ๊บ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 น่ารักยิ้มยิ้มแค่ข้าหมูโม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ18+18+เดี๋ยวป้าป้าถ่ายคลิปก่อนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเล่นด้วยเห็นป่ะพอกระต่ายเห็นเราปุ๊บโชว์เลยโอ้ยป้าหนูนี่แบบเจ๋งมากเลยหนูเก่งเวอร์วังอะไรประมาณนี้โอ้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะว่าของที่ผมพิกอัพมาจากงานสนีกเกอร์เนี่ยมีอะไรบ้างและผมเสียค่าโง่ไปเท่าไหร่นะฮะจริงๆซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าแบบเวลาอยู่ในนั้นน่ะบรรยากาศมันพาไปเลยแบบเฮ้ยคิดไปคิดมาจัดมาตายเอามาทำไมวะก็เลยจะใช้คำว่าเสียค่าโง่นะฮะของชิ้นแรกที่ผมจัดมานะฮะนี่เป็นเสื้อเขา X Uniqlo นะฮะก็เป็นของตัว2019ที่แบบเพิ่งลงมาเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งทำออกมาอีกรอบนึงแล้วผมดันไม่ได้ดูแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มันลงประมาณช่วงกลางปีนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ซื้อไม่ทันก็เลยอ่ะยังก็ต้องแก้มือด้วยกันซื้อรีเซลมานะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่าตัวนี้นะฮะซื้อมาอยู่ที่ราคา40ยูโรไซส์ M นะฮะราคาป้ายจริงๆนะอยู่ที่15ยูโรเท่ากับว่าผมเสียค่าโง่มา25ยูโรนะฮะกับการซื้ออันนี้แล้วสีนี้เป็นสีที่แบบโคตรฮอตมากเป็นสีที่สวยสมูทแล้วก็ตัวเห็นปะมันสวยอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ดูดีกว่านี่นะฮะก็อย่างที่เห็นสีสวยดีแล้วก็ถึงแบบสีผิวจะเป็นสีเนี้ยแต่ว่าพอใส่ออกตัวเนี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ดูตัดสีเกินไปดูเป็นสีที่ไม่ชมพูแบบแป้นอ่ะสวยดีนะฮะเรามาดูตัวต่อไปเลยดีกว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะฮะกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับโคลสอะไรไม่รู้อ่ะเป็นคนที่แบบอ่านออกเสียงอันนี้ยากมากนั่นแหละเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัว L เพราะว่ามันเป็นสีขาวเลยกะว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นสีขาวต้องเอาตัวใหญ่กว่ามันจะได้แบบว่าใส่แล้วดูโอเวอร์ไซส์แบบหลวมๆเท่ๆสบายๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะราคาก็อยู่ที่15ใช่15แต่ว่าไซส์เนี่ยจริงๆเขาขาย45ยูโรแต่ว่าขอต่อราคาเขาได้5ยูโรก็คือเหลือตัวละ40นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันครับผมก็สวยดีแล้วก็ดูแบบมินิมอลเข้าดีแล้วก็จะได้ใส่กับพวกรองเท้าสีชมพูหรือว่าแบบเมียงเกงสีชมพูอย่างเงี้ยอ่ะมาดูกันต่อไปดีกว่าตัวนี้เป็น Supreme ตัว SS 19นะฮะก็สวยดีอ่ะเป็นสีดำธรรมดาแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีความแบบน่าสนใจหน่อยผมชอบเสื้อที่มันแบบว่าสุพรีมแล้วก็แบบมีแบบคนใส่ไงปะก็คือมีคนใส่บล็อกโลโก้แล้วก็แบบปริ้นออกมาอีกทีอ่ะตัวนี้เขาขายอยู่ที่150ยูโรแต่ว่าผมต่อร้านเดียวกันเลยกับอีสองตัวเนี้ยต่อแบบต่อนานมากเขาเลยลดให้เหลือ110ยูโรคือแบบลดไป40ยูโรราคาป้ายน่าอยู่ที่ประมาณ 60-70 ยูโรประมาณเนี้ยสำหรับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ40ยูโรนะฮะที่ผมแบบเสียค่าโง่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันมันก็สวยดีอ่ะตัวเนี้ยเห็นปะก็แพงนิดนึงแต่อ่ะมันน่าจะใส่คุ้มดีแล้วก็พอเป็นสีดำปุ๊บ everyday look ได้เลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูดีกว่าครับผมก็สวยดีตัวนี้ดูเข้ากับ accessory ที่มีนี่ดูข้างหลังข้างหลังก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมเสียค่าโง่อันแรก25ยูโรกับเป็น225แล้วก็นี้ประมาณ40รวมกันก็ประมาณ90ยูโรแล้วนะฮะที่ผมเสียค่าโง่ไปเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบราคามัน
ทำให้ผมแบบสตันมากอะคือแบบกำลังจะถ่ายวอล์กมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าเธอสนใจเสื้อไหมเนี่ยฉันมีเสื้อตัวนี้มาขาย240หรือ200ประมาณ30ประมาณเนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันดีหรือเปล่าวะอ่ะไหนเอามาดูดิก็คือหยิบมาปั๊บใช่ไหมฮะก็เป็นตัวนี้พอผมเห็นเท่านั้นแหละโอ้ยคือแบบมันเตะตามากเลยเพราะว่าตัวนี้ก็คือ Supreme ที่คอลแลบกับก้อมเดกซองนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าก็นั่นแหละก็จะเป็นตัวนี้เป็นฟิลเหมือนบล็อกโลโก้นะฮะแล้วก็เป็น2ตัวเย็บต่อกันนี่มันเป็นเสื้อที่เราเคยอยากได้แบบช่วงนึงอะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว FW 2018ผมก็เลยว่าเอ้ยมันออกมานานแล้วแล้วของมันก็หายากก็คือถ้าเกิดจะไปซื้อแบบตามแบบเน็ตก็กลัวของปลอมนะฮะไหนๆก็อันนี้ก็เลยแบบขอดูเช็คเนี่ยแล้วก็ต่อราคาต่อไปต่อมานะฮะก็เลยได้อยู่ที่ราคา220ยูโรก็ถือว่าแพงเหมือนกันสำหรับตัวนี้เพราะว่าส่วนมากอะเสื้อแบบเนี้ยราคาป้ายมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 ยูโรเหมือนกันนะฮะเท่ากับว่าตัวเนี้ยผมเสียค่าโง่มาแบบ150ยูโรนะฮะโคตรเยอะแล้วบวกกับของเก่าอีก90ก็240ยูโรที่ผมเสียค่าโง่ไปสำหรับการซื้อเสื้อ4ตัวมาบอกมาคือแบบช็อกสตันเอาอะไรมาวะเนี่ยเอาอะไรมาวะเนี่ยบอกเลยว่างานแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะฮะถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยผมซื้อแบบเปลืองอะไรเงี้ยคือผมปกติผมแทบจะไม่ค่อยซื้อแบบพวกรีเซลอยู่แล้วไงไอ้พวกเนี้ยคือที่ซื้อมาเพราะว่าแบบมันนานมากเพราะครั้งล่าสุดที่ผมไปงานแบบเนี้ยก็ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วอ่ะเออก็คือประมาณแบบครึ่งปีได้หรือมากกว่าครึ่งปีอ่ะก็เลยอ่ะไหนๆได้มางานแล้วนะฮะเราดูรองเท้าแล้วแบบมีคู่สวยๆน่าสนใจเยอะแต่ราคามันแพงแล้วก็เลยไม่อยากได้ก็เลยอ่ะของนี่มันใช้ได้ทุกวันแล้วกันก็เลยอ่ะตกที่เสื้อนั่นแหละอ่ะลืมใส่ตัวนี้ให้ดูใส่ดูก่อนเนี่ยก็เป็นตัวนี้เห็นปะก็สวยดีนะฮะมีความเป็นแบบฟิลบล็อกโลโก้แต่ว่ามันซักลำบากนิดนึงพวกแบบเนี้ยเพราะถ้าเกิดซักไม่ดีปั๊บเนี่ยหลุดแตกมาโอ้สวยมากเลยก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าวันนี้ใช้เงินเปลืองมากและมันไม่ได้ซื้อบ่อยๆหรอกจริงๆมันนานมากกว่าที่ผมจะซื้อแล้วผมคิดว่าคงจะไม่ซื้อไปอีกนานประมาณนี้นะฮะก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้ามีสติคุณก็จะไม่เสียสตังค์เหมือนผมวันนี้ผมเสียค่าโง่ไปประมาณอย่างที่บอกไปราคานี้และราคาเต็มที่ผมจ่ายไปก็ประมาณราคานี้ไงก็ก่อนซื้อของก็คิดเยอะๆด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยทุกคนจะได้เห็นคลิปของผมก่อนใครหรือจะได้เห็นคลิปที่ผมเพิ่งลงปุ๊บคุณก็จะได้เห็นปั๊บเลยประมาณเนี้ยและเจอกันใหม่นะครับผมช่วงนี้ผมจะลงคลิปทีหน่อยๆนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย